จะเป็นยังไงถ้าเกิดเราออกไปถ่ายรูปแล้วแบตเตอรี่หมดแล้วการ์ดเต็มนะครับถ้าเราออกไปถ่ายภาพแบบยาวๆนานๆถ่ายภาพเยอะๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือแบตเตอรี่สำรองเครื่องชาร์จที่ชาร์จผ่าน USB ได้แล้วก็ตัวการ์ดเก็บข้อมูลโดยปกตินะครับเราควรจะมีแบตเตอรี่สำรองเนี่ยอย่างน้อย1ก้อนแล้วก็ควรพกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB อีก1เครื่องแบตเตอรี่1ก้อนนะครับถ้าเป็นพวก Sony NP FZ100 เนี่ยมันจะถ่ายภาพได้ระดับประมาณบวกลบใกล้ๆ 1,000 ภาพนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆส่วนมากเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ400ภาพบวกลบนะฮะแล้วแต่ว่าเราใช้งานขนาดไหนถ้าเราถ่ายภาพแบบเดี๋ยวดูภาพเดี๋ยวลบพิลีพิไลนานอย่างเงี้ยก็มันก็จะเปลืองแบตหน่อยเราควรมีแบตสำรองอย่างน้อย1ก้อนนะครับถ้าทางที่ดีเนี่ยควรจะมี2ก้อนแล้วก็ควรพกเครื่องชาร์จพกพาที่เป็น USB เอาไว้ด้วยนะครับพอแบตหมดเนี่ยเราก็ชาร์จกับ power bank ได้เลยหรือจะชาร์จในรถกับที่ชาร์จโทรศัพท์อะไรก็สะดวกกว่าการใช้เครื่องชาร์จแบบ220โวลต์นะครับเมื่อเราถ่ายภาพเสร็จในแต่ละวันเนี่ยควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับจะได้มีแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้ในวันต่อไปตัวแบตเตอรี่สำรองนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ซื้อยี่ห้อกล้องนะครับจากผู้ผลิตกล้องเลยเพราะว่ามันจะมาตรฐานเข้ากันได้แล้วก็ความจุมันแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้างบหมดจริงๆเนี่ยจะซื้อจากผู้ผลิตอิสระก็ซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าควรจะเข้าไปดูนะครับว่าผู้ผลิตอิสระนั้นเนี่ยมีประวัติในการผลิตแบตเตอรี่ผลิตเครื่องชาร์จหรือซิสเต็มที่เป็นแบบแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนเพราะบางยี่ห้อนี่คือก็จ้างโรงงานแล้วก็แปะฉลากลงไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คืออย่าเชื่อเรื่องความจุนะครับที่มันมากเกินไปเช่นแบตเตอรี่ไซส์นี้ของผู้ผลิตเขาทำได้แบบ 2,000 มิลลิแอมคนอื่นก็จะทำได้ประมาณนี้บวกลบไม่เท่าไหร่นะครับหรืออาจจะน้อยกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามากก็มากกว่านิดเดียวถ้าแบบเพศมากกว่าเป็นเท่าตัวเนี่ยอันนี้ขี้โม้แล้วนะครับเพราะว่ามันแค่สติ๊กเกอร์ปิดเท่านั้นเองแล้วก็ผู้ผลิตเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก็อาจจะเสียตังค์เปล่านะครับถ้าเจอเคสแบบนี้